วอลเลย์บอลสาวไทยเก็บแต้มอันดับโลกกี่คะแนนหลังคว้าชัยนัดแรกเนชั่นลีกกีฬาวันที่28พฤษภาคม2567 17:55 น.นักตบสาวทีมชาติไทยเก็บคะแนนเพิ่มอีก 12.7 คะแนนจากการเอาชนะโดมินิกัน 3-1 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่2ที่มาเก๊าซึ่งถือเป็นชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกปีนี้นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพ่ายมา4เกมรวดในสนามแรกที่บราซิลล่าสุดนักตบสาวไทยที่กลับมาเล่นเป็นระบบสามารถเอาชนะโดมินิกันทีมอันดับ11ของโลกที่3-1เซตทำให้มีคะแนนเพิ่ม 12.7 คะแนนรวมเป็น 212.60 คะแนนแม้จะยังรั้งอันดับ13ของโลกเท่าเดิมแต่ก็ขยับเข้ามาใกล้เยอรมนีอันดับ12ที่มี 223.38 คะแนนมากขึ้นโดยการแข่งขันในสนามแรกนักตบสาวไทยซึ่งมีอยู่222คะแนนก่อนเริ่มแข่งเสียแต้มไปรวม 22.11 คะแนนจากการพ่ายแพ้4นัดแพ้สหรัฐ 1-3 เสีย 0.8 คะแนนแพ้เซอร์เบียเสีย 3.93 คะแนนแพ้แคนาดา 1-3 เสีย 3.69 คะแนนและแพ้เกาหลีใต้เสียถึง 13.69 คะแนนเสียต่อฝันปั้นรัฐมนตรี3จังหวัดชายแดนใต้ยนปชปไม่ใช่พูดแต่ปากมั่นใจคนพื้นที่รู้ดีการเมือง28พค2567ถึง 15:51 น.เสียต่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฝันปั้นรัฐมนตรี3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยันไม่ใช่พูดแต่ปากมั่นใจคนพื้นที่รู้ดีเรื่องปัญหาเล็งตั้งสุรินทร์ปาลาเร่ดูแลพื้นที่เมื่อวันที่28พฤษภาคม2567ที่ใจปัตตานีนายเฉลิมชัยสีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชปพร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคเดินทางไปยังโรงเรียนดรุณศาสตร์อำเภอสายบุรีเพื่อมอบเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจำนวน50ครัวเรือนโดยมีตัวแทนสตรีกลุ่มผู้นำท้องถิ่นตลอดจนชาวบ้านให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนายเฉลิมชัยกล่าวว่าตนเป็นลูกครึ่งจีนไทยมีสิ่งที่ตระกูลของตนทั้งที่เล่นการเมืองและไม่เล่นการเมืองยึดถือคือต้องมีความกตัญญูพ่อแม่ของตนได้สอนว่าไม่ว่าจะทำอะไรอย่าเนรคุณคนอย่างเด็ดขาดทำให้สิ่งนี้ติดตัวมาตลอดไม่ว่าจะทำงานอะไรตนเคยมาขอคะแนนจากทุกท่านในวันที่ตนเป็นเลขาธิการพรรคแต่วันนี้ตนต้องมาขอบคุณที่ท่านได้เพาะเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงและพร้อมเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มเย็นกับทุกคนในวันข้างหน้าตนเชื่อมั่นว่านายยูนายดีวาบาสอสอปัตตานียังเป็นอนาคตที่พรรคประชาธิปัตย์ฝากความหวังไว้ได้และพรรคให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเหมือนที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องไทยพุทธเพราะเราคือคนไทยด้วยกันนายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่าวันนี้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการเมืองครั้งแรกของตนหลังจากแก้ไขข้อบังคับพรรคไปเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือการเปิดประตูสู่เส้นทางการเมืองของพรรคโดยใช้จังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่แห่งแรกและตนจะไปให้ครบทั้ง3จังหวัดนำพาประชาธิปัตย์ให้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างรัฐมนตรีของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้เพราะเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาว3จังหวัดชายแดนภาคใต้รู้ว่าคนใน3จังหวัดต้องการอะไรมีปัญหาอยู่ตรงไหนเราไม่มีทางไปยืมจมูกคนอื่นหายใจเป็นอีกเหตุผลที่ตนปรับยุทธวิธีของประชาธิปัตย์ทันทีที่กลับกรุงเทพมหานครตนจะแต่งตั้งให้พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาเป็นผู้ดูแล3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนขึ้นที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ยังไม่เคยให้พี่น้องมุสลิมมาดูแลพื้นที่เลยดังนั้นจึงต้องการทำเรื่องนี้เพื่อเรียกศรัทธาให้พี่น้องได้เห็นไม่ใช่พูดแต่ปากและยืนยันว่าประชาธิปัตย์ครบได้ไม่ต้องห่วง
ขอให้ทุกท่านช่วยกันรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินคนของท่านที่เป็นต้นกล้าของพรรคที่กำลังเจริญเติบโตต้นไม้ต้นเดียวขึ้นอย่างไรก็ไม่แข็งแรงวันนี้3จังหวัดชายแดนใต้มีสด13คนมีรัฐมนตรีสักคนไหมทำไมใน3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หารัฐมนตรีมาดูแลพื้นที่เองผมยืนยันว่าจะทำอย่างเต็มที่ด้วยการสร้างรัฐมนตรีที่เป็นคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้นายเฉลิมชัยกล่าววอลเลย์บอลสาวไทยคืนชีพอัดโดนิมิกันประเดิมชัย VNL 2024 Week 2กีฬาวันที่28พฤษภาคม2567 16:51 น.วอลเลย์บอลสาวไทยประเดิมเนชั่นส์ลีก2024สัปดาห์ที่2ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังเอาชนะโดมินิกันคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีกนัดแรกได้สำเร็จการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่2ที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนเมื่อวันที่28พฤษภาคม67ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยอันดับ14ของโลกลงสนามพบโดมินิกันอันดับ9ของโลกสำหรับผลงานสัปดาห์แรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยทำผลงานได้น่าผิดหวังด้วยการแพ้4นัดรวดรั้งอันดับ15ของตารางคะแนนขณะที่โดมินิกันชนะ2แพ้2มี6คะแนนรั้งอันดับ10ของตารางคะแนนเกมนี้โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามชุดแรกประกอบด้วยทัดดาวนึกแจ้งกัปตันทีมชัชชุออนโมกศรีหัตถยาบำรุงสุขวิภาวีสีทองพิมพิชยากกรำณัฐนิชาใจแสนโดยมีปิยนุชแป้นน้อยลงเป็นผู้เล่นอิสระเปิดฉากเซนแรกเกมเป็นไปอย่างสูสีเบียดกันแต้มต่อแต้มและเป็นสาวไทยที่เล่นได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปก่อน 25-22 ออกนำ 1-0 เซต2เกมยังคงสูสีโดมินิกันแก้เกมมาได้อย่างยอดเยี่ยมออกนำก่อน 13-9 สาวไทยพยายามแก้เกมด้วยการเน้นบล็อกมากขึ้นรวมถึงส่งกนกพรแสงทองมือเซตจากชุดอายุไม่เกิน20ปีที่เรียกเข้ามาเสริมในสัปดาห์ที่2ลงสนามไปช่วยแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลพ่ายไปในที่สุด20-25 กลับมาเสนอ 1-1 เซต3สาวไทยเปิดฉากยังตีผิดพลาดบ่อยครั้งแต่ยังได้ทีเด็ดจากหัวเสาและบอลเร็วช่วยทำให้แต้มมาเสมอที่ 8-8 ก่อนจะแซงห่าง 14-10 โดมินิกันต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมทีมชาติไทยและดูเหมือนจะได้ผลโดมินิกันออกมาเก็บ2แต้มรวดตามเหลือ12-14โค้ชยะต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมเช่นกันและดูเหมือนจะเป็นผลสาวไทยออกมาเก็บแต้มปิดเซตได้สำเร็จ 25-17 ออกนำ 2-1 เซตต้องการอีกเซตเดียวเพื่อเก็บชัยชนะเซตที่4สาวไทยออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมโกยแต้มหนีไปก่อน 8-3 จากนั้นเกมกลับมาสูสีอีกครั้งแต้มมาเสมอที่ 12-12 ก่อนโดมินิกันจะพลิกแซงขึ้นนำ 13-12 โคชยะต้องขอเวลานอกอีกครั้งสาวไทยแก้เกมกลับมาดีพลิกแซงขึ้นนำอีกครั้ง 19-17 โดมินิกันต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมอีกครั้งแต้มกลับมาเสมอ22เท่ากันทีมไทยส่งดลพรสิงห์โพลงมาช่วยสุดท้ายสาวไทยเอาชนะไปได้26-24สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยชนะโดมินิกัน 3-1 เซต 25-22 20-25 25-17 และ 26-24 สาวไทยประเดิมชัยชนะเป็นนัดแรกหลังพ่ายในสัปดาห์แรก4นัดรวดวอลเลย์บอลสาวไทยลัดฟ้าถึงมาเก๊าแฟนแห่ต้อนรับถึงสนามบินสาวไทยออกเดินทางสู่มาเก๊าลุยศึกเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่2โค้ชยะรับ
เทียวยังไม่ฟิตเต็มร้อยไม่เข็นลงสนามทุกนัดสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม2สัปดาห์ที่2พบทีมชาติฝรั่งเศสที่กาแล็กซีอารีนาเขตปกครองพิเศษมาเก๊าประเทศจีนในวันที่31พฤษภาคม67เวลา 11:30 น.